มาอัพก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับยิม Twitter กันอีกแล้วนะครับก็พาร์ทนี้เราก็จะมาทำการอัปเกรดไอ้ตัวชั้น2กันต่อจากพาร์ทแล้วเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มันจะมีที่ฝึกอบรมนะครับที่ยูสเซอร์สายที่มีเทรนเนอร์ช่วยนะครับตอนนี้มันมีอยู่2ห้องก็คือ 20,000 กับ 30,000 นะครับแต่ตอนนี้คือผมน่าจะต้องอัพ 20,000 ก่อนเพราะว่าถ้า 30,000 กับ 20,000 ปุ๊บก็คือตังค์เราจะไม่เหลือในการซื้อเครื่องออกกำลังกายเพิ่มนะครับงั้นเราก็จัดแล้วก็เดี๋ยวมันต้องมีตังค์ไปซื้อแบบจ้างเทรนเนอร์อีกนะฮะเอาละแล้วผมว่าคนมันน่าจะมาเยอะเท่าไหร่นะดูดิแบบเครื่องออกกำลังกายแบบคือว่างเยอะนะฮะดูดินี่ขนาดแค่ชั้นแรกนะงั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอโปรโมทร้านสักนิดละกันนะแต่ร้านอ่ะแพงในการโปรโมทมาสัก 2-3 ป้าย 4-5 ป้ายเป็น10ชั่วโมงนะครับไม่หรือ 19,000 แล้วก็เดี๋ยวไปเอาป้ายโฆษณาพวกนี้ด้วยป้ายเล็กอ่ะติดไว้เลยติดไว้เลยตรงหัวมุมอะไรก็ติดไว้ครับเพราะแบบเรียกลูกค้าของตอนนี้ ตั้งมือลงไปใช้อะไรหมดเลยใช่ครับโฆษณามันน่าจะเป็นแบบป้ายถาวรเลยนะครับน่าจะดีโอเคตรงนี้ได้แล้วก็นี่ตรงป้ายรถเมย์ด้วยครับจะมีใครมาขึ้นรถแถวนี้อ่ะนะติดแถวๆนี้เอ้ยอ้าวน้องหมาเรานอนหงอยตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเหลือตามสักนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวคนมาเยอะเลยครับติดป้ายประกาศแค่นิดเดียวแต่มาในโรคัสนะฮะไม่ได้มาเยอะคือแบบยิ่งมีลูกค้ามาสมัครเพิ่มอ่ะก็แบบรายได้ต่อวันเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่อะไรเล่นง่ายได้เยอะต่อวันแล้วก็จะดีเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อไอ้ตัวพื้นดีกว่าพื้นไปปูนะครับซื้อเพิ่มอันนี้ประมาณ500โอเคน่าจะพอนะเดี๋ยวไปจ้างไอ้นี้ด้วยจ้างเทรนใครทิ้งขยะนี่เอาจ้างเทรนเนอร์ไอเวลาผมว่าต้องปรับเปลี่ยนใหม่เอาละเทรนเนอร์คนเดียวกันเป๊ะเลย400แผ่นดูจะพอหรือเปล่าวางจากตรงนี้ครับไล่มาเลย400แผ่นใช่ไหมตรงนี้เท่าไหร่สูง200-300โอ้อันนี้โอ้ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะโคตรเยอะเลยอ่ะนี่เหลือ90อุ้ยไม่พอครับอีกประมาณน่าจะต้อง400ไม่ก็500นะครับพื้นที่โคตรใหญ่อ่ะข้างบนว่างจริงครับเราต้องซื้อเพิ่มมันนะโอเคจัดมาตอนนี้ตั้งเหลืออยู่1 2 3 4 5แล้วกันนะครับแถมๆไปเดี๋ยวมันอยู่ในโซนห้องน้ำก็ต้องมีอีกตกใจเพ เอาบวกอีกไปสัก3 4อ้าวพี่มาแบบไม่ได้ตั้งใจเพิ่มอีกโอเคมาเนี้ยเหลือ 17,000 เดี๋ยวซื้อเครื่องของกายเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ข้างบนเอาแบบของที่มันหรูหราไปเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ด้วยครับบ็อกซิ่งไอ้พวกเอาโอ้แบบไม่ได้ไม่อยากซื้อแต่มันซื้อไปแล้ว2แล้วก็ไอ้นี่ก็2ครับหาดับ3ดาวด้วยอ้าวตังหมดเอ้ยเดี๋ยวจะไม่มีใครเข้าคอร์สนี่เลยนะครับคือผมต้องตั้งเวลาใหม่หรือเปล่าอันนี้มันบ่าย2อันนี้4โมงแล้วนะฮะอันนี้รู้สึกจะเลยเวลาเอ้ยยังไม่เลยครับ6โมงโอเคช่างเขาอะไรครับเดี๋ยวเราปูพื้นให้เสร็จแล้วกันเอาจากเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เต็มก่อนเอาละเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ไล่เลยไปยาวๆครับ500ใช่ไหมโอ้โหเกือบไม่พออันนี้ขนาดซื้อเผื่อไอ้ตรงโซนห้องน้ำด้วยนะครับเริ่มเหลือกี่แผ่นอ่ะเดี๋ยวเหลือ180ว่ามันไม่น่าจะพอนะเท่าที่มันเหลือนะครับได้อยู่อ้าวอันนี้ไม่พอซึ่งมาเหลือ70หรอ60ครับอ่ะพอดีครับนี่โซนนี้แล้วก็เลยฝั่งหนึ่งจะ8แผ่นเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมมันอีกนะเพราะห้องน้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้นะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะไว้เป็นตรงโซนลูวิ่งแล้วกันนะเพราะมันอยู่ข้างนอกแบบมีกระจกแล้วแบ
ยิ่งไปชมวิวไปอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ซื้อวิ่งมางั้นลงไปซื้อก่อนเลยแล้วกันได้แบบวางพวกพ้องกันไปเลยนะฮะลู่วิ่งกับจักรยานนี่ครับ2ดาว3ดาว1 2 1ต้องการอีก1อันหอย600มาเร็วๆ1,200นะฮะตังค์บีขึ้นเรื่อยๆเอาละพอดีครับตังค์ขึ้นเหมือนอะไรขึ้นเลยฮะโอเคตรงโซนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับตรงนี้ขอเป็นลู่วิ่งก่อนจะอยู่ติดขอบหน้าต่างครับเอาขอพี่สองกันแล้วก็จักรยานนี่น่าต้องขยับมาฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้คือผมจะใช้เพิ่มอีกครับสองอันพอดีครับแล้วก็ไอ้บ็อกซิ่งตรงนี้ก็ตั้งกลางเหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้แล้วก็จ้างเทรนคนเดียวกันกับคนนั้นหรือเปล่านี่สองฝั่งเลยครับคือแบบวอร์มตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นไปกับเทรนเนอร์อีกครั้งนะครับเฮ้ยคือผมวางปุ๊บนี่คือคนมาเล่นป๊อปเลยเข้ามาตอนไหนกันวะเนี่ยหรือว่าจากข้างล่างขึ้นมาอย่าเลยโอเคเรียบร้อยครับน่าจะเข้าไปนั่งได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันชี้กันเกินไปครับเดี๋ยวแบบมันจะเข้ากันยากใช่ได้อยู่ได้อยู่ต้องเชื่อมความเป็นจริงด้วยนะครับว่าจริงๆก็ได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ต้องรอตักโอ้โหคนเพียบเลยฮะสอรี่กำลังไปปรับปรุงข้างบนอยู่นะครับแป๊บนึงลูกค้าตอนนี้ร้านปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาหากำไรนอกเวลาสักนิดนึงนะฮะนี่ครับกับบ็อกซิ่งคลับของเราเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาครับนี่ขับนี้เราคุยกับใครได้ไหมเนี่ยไม่เหมือนกับปาล์มไนท์ขับนะที่สามารถคุยกับสาวได้นะครับแต่ตรงนี้คือคุยไม่ได้ก็คือตรงนี้มีแค่บ็อกซิ่งนะครับที่เราจะควบคุมดูรายเดียวขออันนี้แป๊กหนึ่งก็คือเผื่อเรามีโชคนะครับขอ200แล้วกันนะครับมา5อันนี้เขามี4อันนี้15ใช่ไหมฮิตหรือเปล่าหรือจะพอแค่นี้ถ้าฮิตผมกลัวมันไม่ได้อะงั้นเรามากับโชคฮะนั่นไง21ครับพอดีเลยชนะขาดเป็นไงล่ะรู้มากกับโชคเหรอนะขออีกหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะกินคืนนะ5นี่ครบ1อ๋อแล้ว7โอเคแล้วไงเราต้องฮิตครับ17ผมขอแล้วกันไม่เอาครับอ้าวเรียบร้อยเลยโอ้โนไม่ครับพอแค่นี้เอาพอแค่มีน้ำหูน้ำตาพออ้าวละมีคนมาลงนะครับอันนี้จัดมาคือตัวนี้คือผมจะรับให้หมดเลยครับใครแพ้หรือชนะยังไงเราก็ได้ในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็ซึ่งตาช่างเอียงไปทางฝั่งสีน้ำมันนะครับซึ่งคนลงแบบไม่เยอะนะครับใช่แล้วประเด็นคือตัวนี้คนลงสีแดงอ่ะเยอะนะฮะแล้วผมขอเชียร์ให้สีแดงชนะเพราะผมจะได้ในตังของส่วนนี้นะมาดูกันใครจะลงกันสีมือหลบได้ครับเอาแดงโดนผมว่ายังไงผมก็ได้อะ2,000อะเอ้ย2หรือ3 3,000 ครับยังไงผมก็ได้ 3,000 อะเฮ้ยแดงล่วงแน่ล่วงไปเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผมเคลียร์ใช่เรียบร้อยครับแดงล่วงแล้วเราก็ได้ในตังค์ 3,000 ของสีไม่เมื่อกี้ไม่มีใครลงสีน้ำเงินเลยมีนะแต่ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนี่ก็เป็นโชคของเราที่เราได้ตังผมไม่รู้กันว่าถ้าเรามาเรื่อยๆคนที่เขามาลงเขาจะลงเยอะขึ้นหรือเปล่านะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลงเยอะขึ้นนะเพราะว่าเรามาบ่อยขึ้นไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้มา 3,000 เน้นๆแล้วก็ไปทำทุนต่อนะครับ 5,000 โอเคไปเปิดร้านกันต่อครับคือบอกว่าอกไก่อ่ะขายดีนะในยิมเราแบบคนซื้อเยอะนะหมดตลอดเลยแบบขายได้ไม่ทันก็คือมันมีขายแค่ในส่วนนี้ที่เดียวนะไม่แล้วก็ไม่มีขายที่อื่นอีกเลยแบบมันไม่มีเยอะมีวันต่อวันแค่นี้นะครับมาครับตอนนี้ตังเราก็พร้อมแล้วกับการที่เราจะอัปเกรดสปาแล้วก็ซาวน่านะครับบนชั้น2และแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะ
เรามีการผิดพลาดในการขาดทุนในการซื้อในส่วนนั้นอยู่ก็คือผมจะซื้อให้มันเสร็จทีเดียวเลยครับคือเราไม่ต้องซื้อ2รอบอ่ะเนี่ย 4,000 ใช่ไหมสมมติว่าเราซื้อห้องนี้ปุ๊บ 4,000 ถ้าสมมติเราจะเพิ่มเติมอีกห้องนึงอ่ะมันก็ 10,000 ถ้าเราซื้อรวดเดียวมันก็ 10,000 เลยก็คือจบฮะถ้าเราซื้อ2รอบก็คือ 14,000 งั้นผมจัดทีเดียวอ่ะจบเลยครับรู้สึกมันจะได้ได้ใครจะไปเปิดห้องเดียวเขาก็ต้องเปิด2อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็สปาเหมือนกันครับ 10,000 ให้หมดแล้วก็ล็อกเกอร์มี2ฝั่งนี่จัดได้หมดอ่ะเลยห้องเดียวเอานะเรียบร้อยเหลือ 9,000 9,000 ในส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมขอซื้อแอร์ไว้ข้างบนด้วยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว 9,000 เดี๋ยวนะผมจำได้ว่าเครื่องออกการเราซื้อแล้วเดี๋ยวผมจ้างพนักงานเพิ่มก่อนพนักงานทำความสะอาดอ่ะนะฮะขอคนที่เร็วๆแล้วกันนับดิ 1,000 ผู้หญิงครับเอาละ on the way มาแล้วรอก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พนักงานซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่น่าจะไอ้นี่นะครับยังไม่น่าจะพังเยอะแล้วก็ปล่อยเข้าไปคนเดียวน่าจะไหวครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตัวหน้าร้านมันจะมีชั้น2ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหน้าร้านหน้าร้านนี่ครับนี่นี่เอ้ย 30,000 ได้หรอโอ้โหตอนนี้มี 15,000 เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปวางเครื่องออกกำลังกายก่อนตอนนี้ครับเรามีลูกวิ่งอยู่6อันวางยาวๆชมวิวข้างบนเดี๋ยวเราอัปเกรดหน้าร้านเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันจะสวยแค่ไหนยาวๆครับวางโอเคตรงนี้ติดไม่เป็นไรแล้วก็จักรยานอีก4ปั๊บโอเคแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้มันโล่งๆเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับไอ้ไว้มันห่างๆกันตามจริงก็น่าจะห่างกว่านี้นะครับแต่ไม่อะลองแค่นี้แหละแล้วก็มีดัมเบลเหรอเฮ้ยดัมเบลตรงนี้1แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวแยกๆกันก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งวางชิดติดกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ดินี่ตัวนี้แล้วกันมี2อันนี้เหรอซื้อมาไม่เยอะแฮะแถวนี้แหละเดี๋ยวห่างกันนิดนึงครับเดี๋ยวมันไปเกี่ยวกันจบเฮเลยนะอันนี้เครื่องยืนอันนี้ก่อนครับห่างๆอีกคือข้างบนผมน่าจะไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะแบบของมันก็น่าจะเยอะอยู่แล้วนี่1เครื่อง2 3อุ๊ยๆมีเครื่องเยอะเลยฮะไว้ตรงข้างแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับอันสุดท้ายเป็นเบาะครับเดี๋ยวเบาะเราจะไว้โซนนี้เลยนี่ใกล้สุดขึ้นมาแล้วก็เล่นเลยใช้ชิดติดผนังเอาละหมดแค่นี้แหละนะแล้วก็มีส่วนของน้ำหรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพื้นสี่พื้นเดี๋ยวนะซื้อมาอยู่กู300ชิ้นครับยาวนี่เอาแล้วก็ตรงนี้ทำไมมันเหลือมันเหลือในส่วนของมุมของสปานะครับเต็มใช่ปะโอเคครับจบแล้วก็ฝั่งนี้เคลียร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามีทีวีทีวีไว้ชมเดี๋ยวไว้ในตรงนี้ได้ป่ะแบบดูไปแล้วก็ออกกำลังกายไปอาจจะต้องซื้อขึ้นมาสัก2เครื่องสิแต่สูว่าจะดูไม่ได้ครับก็ซื้อมาประดับไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็ติดลำโพงไปด้วยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นลำโพงเลยที่ขยายเสียงไม่มีเสียงก็ไม่รู้เรื่องครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มันรู้สึกมีโปสเตอร์ด้วยครับนี่ครับพร้อมติดแต่ติดตรงนี้ไม่ได้ฝั่งนี้แล้วไปชมไปครับนี่ด้วยเฮ้ยเอาติดได้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ข้างบนอ่ะมันกว้างแล้วก็รู้สึกว่า
เครื่องออกกายเพราะว่าน่าจะต้องย้ายจากข้างล่างขึ้นมาด้วยนะเพราะผมยังไม่ได้อยากซื้อเพิ่มข้างล่างรู้สึกมันจะติดกันเกินไปนะฮะแบบให้เขาขึ้นมาเล่นขึ้นชั้นบนอ่ะน่าจะดีนะครับแต่ดูดิ โคตรจะแบบเยอะเลยนะเอาไว้จะแบบห่างกันซื้อเครื่องสูงเครื่องก็ได้แล้วก็ไอ้เอาไอ้นี่พังนี่ว่าเฮ้ยพนักงานซ่อมไปไหนเดี๋ยวเก็บขึ้นไปข้างบนแล้วกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายตรงนี้ออกไปนิดนึงแล้วก็จักรยานด้วยครับจักรยานสักหนึ่งเครื่องออกโอเคมันขวางอ่ะสองเครื่องแล้วก็ไอ้เครื่องนี้โอเคพอดีครับแล้วก็เครื่องนี้ไม่พอดีออกมาไอ้บาร์ตรงนี้ด้วยตรงกลางออกแล้วกันโอเคอันนี้ก็เยอะเกินไปนะครับทิ้งไว้สักมันติดประตูเดี๋ยวเอาไว้นี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะทยอยขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ดัมเบลครับตรงกลางเอาออกไอ้นี่ด้วยสลับกันเอาออกตรงนี้มันติดห้องน้ำเกินไปนะนี่ด้วยเอาออกอันนี้ก็ขวางทางเดินนะประมาณนี้แยกแยะออกก่อนกลางเยอะประแรกตัวนั้นคือแบบช่วงหาลูกค้าเนี่ยก็เลยแบบเอาเยอะไปก่อนตัวนี้ตั้ง 30,000 แล้วครับอัพเลยอัพเลยนี่ครับชั้น2จัดมาครับถึงตั้งจะไม่เหลือแต่รอโอ้สวยงามไว้ก่อนไปดูตอนนี้ขาดเยอะอุ้ยน้ำหมดโอ้อกไก่ก็หมดครับในตัวเราก็หมดด้วยมันขายวันต่อวันแล้วก็ลูกค้าแบบเยอะกว่าของกินนะครับก็เลยแบบปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวลูกวิ่งเดี๋ยวไว้ฝั่งนู้นด้วยแล้วกันนะครับนี่มันมีตรงนี้ว่างอยู่2อันโอเคอันนี้นึงประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างจักรยานนี่ครับเรียบจิตติดผนังโอเคก็ประมาณนี้ครับก็แบบเริ่มมีแบบลุกขึ้นมานิดนึงแล้วชั้นบนแล้วก็เลยตรงส่วนห้องน้ำนะที่ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับต้องลองงบอีกสักนิดนึงโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยครับกระจกแล้วก็เหลือแค่หลังคาที่ผมต้องการจะปรับเปลี่ยนอีกนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้ต่อในภาคหน้าแล้วกันสำหรับการปรับเปลี่ยนยิมของเราเพิ่มเติมนะครับก็แล้วก็ยังเหลือไอ้ตรงอบรมนี่อีกนะครับโอเคก็สำหรับในภาคนี้เดี๋ยวผมขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในภาคหน้าสวัสดีครับ